สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสวัสดีเลยนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับเว็บไซต์ CBRC นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับการขุดเงินบาทนะครับเป็นการเช่าเครื่องนะครับ Power Bank นะครับแล้วก็ได้รับเงินปันผลนะครับทุกวันนะครับเป็นการหาเงินเข้าธนาคารนะครับโดยตรงนะครับสามารถถอนเข้าธนาคารได้เลยนะครับถอนได้ทุกวันนะครับถอนได้ทุกวันครับถามว่าสายฟรีถอนได้ไหมสายฟรีถอนได้นะครับสายฟรีถอนได้สายฟรีจะได้รับจะได้รับรายได้มาจากไหนนะครับสายฟรีก็1ก็คือเข้ามาเช็คอินทุกวันนะครับเข้ามาเช็คอินทุกวันเว็บไซต์นี้เช็คอินได้นะครับ7วันแรกนะครับตั้งแต่ที่เราสมัครเข้ามานะครับกิจกรรมเช็คอิน7วันแรกนะครับนะ7วันนะครับก็คือจำนวนเงินเนี่ยจะสุ่มเอานะครับตั้งแต่10บาทถึง30บาทเลยนะครับ10บาทถึง30บาทเลยนะครับนะวันแรกที่ผมลงทะเบียนเข้ามาเช็คอินเนี่ยผมได้30บาทนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าได้วันละ30บาทนะแต่ไม่ใช่นะครับคือเป็นการสุ่มเอานะครับตั้งแต่10บาทถึง30บาทนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสายฟรีหาเงินได้จากทางการแนะนำเพื่อนนะครับการแนะนำเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนมา1คนนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนไม่ได้ลงทุนนะครับแค่เพื่อนลงทะเบียนเข้ามานะครับลงชื่อเข้ามานะครับเราก็จะสามารถรับได้เลยนะครับคนละ50บาทนะครับค่าหัวนะครับได้รับค่าหัวคนละ50บาทนะครับคนที่แนะนำนะครับนะติดต่อรับได้ที่จากแอดมินนะครับในกลุ่มนะครับเว็บไซต์นี้มีกลุ่มไลน์อยู่นะครับกลุ่มใหญ่นะครับนะมีสมาชิกประมาณเกือบ400คนนะครับตอนนี้นะครับที่เขาทำกันอยู่นะครับแล้วก็จ่ายเงินดีด้วยนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับนะยังไม่ถึงเดือนนะครับใครจะทำก็ทำนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเราชวนเพื่อนแล้วก็เพื่อนลงทุนนะครับเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนด้วยนะครับเงินปันผลจากเพื่อนด้วยนะครับถ้าเพื่อนทำนะครับทางเว็บก็จะจ่ายให้เราด้วยนะครับนะโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องการถอนนะครับอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ผมได้ลงไป2คลิปแล้วนะคลิปแรกก็คือเป็นคลิปการแนะนำนะครับเป็นการลงทะเบียนนะครับคลิปที่2ก็คือเป็นการถอนเงินลองถอนเงินดูนะครับประมาณ125บาทนะครับคลิปที่แล้วนะครับนะเงินเข้าภายใน40นาทีนะครับก็คือแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่าการทำธุรกรรมเรื่องการเงินนะครับจะทำจะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมถอนเขาที่แล้วนะครับผมได้เงินเข้าบัญชีอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะครับนะไม่ถึงชั่วโมงครับเงินเข้านะครับโอเคมาดูเดี๋ยวผมไปถอนเงินให้ก่อนนะครับถอนเงินให้ดูก่อนนะครับเผื่อว่าต้องใช้เวลาในการรอนะครับก็วิธีการถอนนะครับเราก็มาที่เมนูของฉันนะครับด้านล่างจะมีเมนูอยู่นะครับเราก็มาที่ของฉันนะครับจากนั้นอันนี้ก็คือหน้า ID ของเราหน้า user ของเรานะครับโอเคนะครับก็ยอดเงินของเราจะเหลืออยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนะนี่คือกระเป๋าสตางค์ของเราครับตอนนี้ผมมีอยู่659นะครับรายได้รวมทั้งหมดนะครับที่ผมขุดมานะครับผมได้588แล้วนะครับแล้วก็อีก100กว่าบาทอีกที่เหลือเนี่ยผมได้มาจากการแนะนำเพื่อนบ้างนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มไลน์บ้างนะครับในกลุ่มไลน์เนี่ยเขามีกิจกรรมนะครับเป็นการถามการตอบนะครับนะถามคำถามนะครับให้ร่วมกันตอบนะครับครับถ้าใครตอบถูกนะครับก็คนนั้นก็จะได้รางวัลไปนะครับนะเป็นรางวัลเป็นเงินนะครับเป็นยอดเงินเขาจะเติมมาให้ในนี้นะครับนะนะผมก็ได้รับมานะครับได้รับมานะครับโอเคก่อนที่ผมจะถอนเงินออกนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่แผนการลงทุนของผมก่อนนะครับที่ผมลงทุนไว้นะครับนะเพื่อที่จะไปรับรายได้นะครับมาตรงนี้เลยนะครับนะ injury นะครับมาตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือตัวที่ผมซื้อไว้นะครับเป็น power bank นะครับนะซื้อชุดนี้ไว้1ชุดนะครับมีเวลานะครับ7วันนะครับมีเวลานับถอยหลังอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีเวลานับถอยหลังอยู่ตรงนี้เลยผมก็เหลืออีกประมาณ2วันกับ6ชั่วโมง32นาทีนะครับนะผมก็เข้ามารับ
รายได้ทุกวันนะครับเราก็มาเข้ามากดรับรายได้ทุกวันนะครับกดรับตรงนี้เลยนะครับนี่ยอดเงินของเรานะครับขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมก็ทำการกดรับตรงนี้นะครับตรงลงโอเคนะครับจากนั้นยอดเงินผมก็หายไปตรงนี้นะครับไปเข้าที่ wallet ของเรานะครับมาที่เมนูของฉันตรงนี้นะครับเมนูของฉันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องแผนการลงทุนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะถอนเงินให้ดูก่อนนะครับยอดของผมเข้ามาแล้วนะครับเป็น723นะครับ723แล้วก็วิธีการถอนนะครับมาที่เมนู wallet ของฉันตรงนี้นะครับ wallet ของฉันเข้าไปนี่นะครับยอดเงินของเราจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือ wallet กระเป๋าของเรานะครับกระเป๋าของเราในเว็บนะครับจะเติมเงินตรงนี้ถอนเงินตรงนี้นะครับเติมเงินถอนเงินเติมเงินขั้นต่ํา100บาทนะครับนะเติมเงินขั้นต่ํา100บาทแต่ว่าลงทุนขั้นต่ําที่500บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเติม500บาทนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมบอกก่อนว่าวิธีการถอนเนี่ยมันมี2แบบนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยจะถอนได้ครั้งแรกเนี่ยถอนได้ที่100บาทนะครับนะขั้นต่ำนะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยถอนขั้นต่ำที่500บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยไม่ได้ลงทุนใดๆนะครับไม่ได้ฝากเงินเข้ามาลงทุนนะครับคุณจะเสียเปอร์เซ็นต์นะครับค่าธรรมเนียมนะครับจะโดนหักค่าเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมนะครับ 50% เลยนะครับนะสำหรับคนที่เป็นสายฟรีนะครับสายฟรีนะครับจะโดนหัก 50% แต่สำหรับคนที่ลงทุนแล้วนะครับฝากเงินเข้ามาลงทุนแล้วนะครับจะโดนหักค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 5% เท่านั้นนะครับ 5% เท่านั้นนะครับข้างล่างนี้อันนี้เป็นรายได้นะครับว่าเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมก็จะไปที่ถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยฝากถอนนะครับ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าจะให้ดีจะให้เร็วเนี่ยให้ถอนในเวลา9โมงเช้านะครับแล้วก็ถึง3ทุ่มนะครับภายใน3ทุ่มนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มเพราะว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่แอดมินนะครับเขาทำงานหลายคนนะครับเป็นเวลาทำงานของแอดมินนะครับที่เขาจะทำร่วมกันหลายคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกินเวลา3ทุ่มขึ้นไปแล้วนะครับแอดมินเขาก็บางคนก็เลิกงานไปนะครับก็จะมีแอดมินก็ไม่กี่คนนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เราถอนช้าฝากช้านะครับนะถ้าเกินเวลา3ทุ่มนะครับแต่ว่ามันก็สามารถทำรายการได้นะครับนะแต่ว่าจะช้ากว่าปกตินะครับกลางคืนนะครับโอเคถ้าจะให้ดีนะครับผมแนะนำนะครับให้ทำรายการช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันตั้งแต่10โมงขึ้นไปนะครับ9โมง10โมงขึ้นไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาแอดมินนะครับเขามีหลายคนนะครับเขาจะมาทำงานหมดแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็เลือกที่บัตรธนาคารนะครับธนาคารนี้เราต้องไปใส่ไว้ก่อนแล้วนะครับตั้งแต่แรกนะครับนะใส่ไว้ก่อนแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเลขบัญชีธนาคารนะครับชื่อของเรานะครับแล้วก็รหัสความปลอดภัยนี้เป็นรหัสที่เราตั้งไว้สำหรับการถอนเงินเท่านั้นนะครับไม่ใช่รหัสการเข้าระบบนะไม่ใช่นะครับเป็นคนละตัวนะครับนะเป็นรหัสการถอนนะครับโอเคเราใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการจะถอนนะครับผมก็จะถอนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเผื่อค่าธรรมเนียมนะครับมันมีค่าธรรมเนียม 5% นะครับจะโดนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอเคผมจะถอนทั้งหมดนะครับแล้วก็มาใส่รหัสความปลอดภัยตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เราทำการกดส่งนะครับด้านล่างนี้โอเคการถอนเงินสำเร็จนะครับยอดเงินของเราจะหายไปนะครับเราก็รอนะครับให้เงินเข้าธนาคารของเรานะครับมาดูประวัติการถอนนะครับดูที่ไหนดูที่ตรงนี้นะครับเมนูดีเทลกองทุนนะครับดีเทลกองทุนนะครับให้คลิกเลยนะครับมันมีประวัติการเติมนะครับประวัติการถอนประวัติเงินปันผลที่เราได้รับจากเครื่องขุดนะครับแล้วก็ประวัติรายได้จากพันธมิตรนะครับนะโอเคเราก็ไปที่บันทึกการถอนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆผมได้ทำการถอนไปรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับรอบแรกเนี่ยผมถอนไปที่125บาทนะครับ125บาทนะครับ
ข้าเงินเข้าภายใน40นาทีนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับถอนไป723นะครับนะรอตรวจสอบนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเขาบอกนะนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันก็คงไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะครับแต่ว่าต้องดูที่ว่าคนทำรายการฝากถอนเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ต้องรอตามคิวนะครับนะต้องรอตามคิวนะครับโอเคอันนี้ส่วนนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับเมื่อเงินเข้าบัญชีนะโอเคผมจะมาอธิบายนะครับแนะนำนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับเมื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจลงทุนนะครับฝากเงินเข้ามานะครับฝากเงินเข้ามานะครับลงทุนขั้นต่ำ500บาทนะครับแผนแรกนะครับนี่แผนแรกนะครับคุณจะได้รับนะครับวันละ110บาทนะครับนะวันละ110บาทเป็นเวลา1อาทิตย์นะครับ7วันนะครับ7วันจะได้รับอยู่ที่770บาทนะครับ770บาทนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้รับเพียงเท่านี้นะครับเราจะได้รับมากกว่านี้นะครับเพราะว่า1เราได้จากเช็คอินนะครับ2เราได้จากการทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มนะครับเขาก็จะแจกเงินเข้ามาให้ในเว็บไซต์นี้เลยนะครับสำหรับคนที่ทำกิจกรรมถูกต้องนะครับได้นะโอเคนะครับเมื่อเราซื้อนี้นะครับประมาณนี้เลยที่ผมอธิบายไปนะครับราคานะครับ500บาทนะครับนี่นะครับ7วันนะครับ7วันจะได้รับ770บาทนะครับโอเคแล้วก็นี่เป็นแผนที่2นะครับ 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทนี่ไม่มีระยะเวลานะครับก็คือไม่จำกัดเวลาเลยนะครับรับตลอดไปนะครับตลอดชีพนะครับจนกว่าเว็บจะปิดนะครับนะจะได้รับวันละ60บาทนะครับ60บาทแต่ว่าไม่มีระยะเวลากำหนดไงรับได้ตลอดนะครับนะเหมือนกันครับนี่อันนี้ก็เป็นราคา 5,000 นี่เป็นราคา 15,000 อันนี้ 25,000 นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้เพิ่งเปิดครับยังไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการเลยนะครับนะช่วงนี้นะครับช่วงเปิดใหม่นะครับใครที่สนใจจะทำก็เข้ามาทำได้แล้วนะครับนะเข้ามาทำได้เลยนะครับก่อนที่ถ้าปล่อยให้เวลาระยะเวลามันเนิ่นนานไปมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเควิธีการเช็คอินนะครับผมลืมบอกไปนะเพื่อนเข้ามาหน้าแรกนี่นะครับมาที่คำว่าโรคระบาดส่งเงินสดตรงนี้นะครับเมนูตัวนี้คลิกเข้ามานะครับแล้วก็มาที่คำว่าเช็คอินนะครับเช็คอินนี่นะครับแล้วเรากดเช็คอินตรงนี้นะครับนะแท็บนี้นะครับผมก็ได้ทำการเช็คอินมาแล้ว6วันนะครับเพราะว่าผมก็ทำมาแล้ว6วันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆและสำหรับใครที่จะเอาลิงก์ไปแชร์เพื่อนๆก็มาที่คำว่าแชร์ตรงนี้นะครับแชร์ตรงนี้หรือว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าปั๊ม ID ได้ไหมเว็บไซต์นี้ปั๊มได้นะครับนะแต่ว่าต้องใช้เบอร์มือถือคนละเบอร์นะครับนะเราจะใช้สมมุติว่าในบ้านเราเนี่ยเรามีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยสมมุติว่ามี10คนใช่ไหมครับถ้ามี10คนเราก็ไปยืมมานะครับแล้วก็ใช้เบอร์มือถือนะครับลงทะเบียนมานะครับ10คนนะครับได้500แล้วนะครับเพราะว่าการได้นำคนนะครับ1คนได้50บาทนะครับแต่ว่าต้องไปรับในกลุ่มนะครับจากแอดมินนะครับไม่ใช่ในกลุ่มนะครับรับจาก LINE แอดมินโดยตรงนะครับแอดมินเขาจะจัดการให้นะครับนะสำหรับคนที่แนะนำเพื่อนมานะครับจะได้รับเป็นเงินนะครับเข้ามาในเว็บนี้นะครับเขาจะเติมเงินมาให้ในนี้นะครับนะโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอัปเดตนะครับเมื่อยอดเงินเข้าบัญชีนะครับโอเคครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการถอนเงินไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้นะครับยอดเงินนะครับได้เข้าบัญชีผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยผมดูนะครับผมใช้เวลาเขาใช้เวลาในการถอนนะครับ7นาทีนะครับรอบนี้นะนี่นะครับมาดูในไลน์ของผมนะครับนะยอดเงินเข้าตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับล่าสุดนะครับวันนี้นะครับนะ 10:12 นะครับเข้านะครับ686นะครับจุด85นะครับผมถอนไป700เท่าไหร่23เนาะนะครับโดนหักค่าธรรมเนียมไป 5% นะครับลบ 5% ไปนะครับก็เหลืออยู่ที่ 6.86 นะครับ
ไม่ใช่686นะครับบาทนะครับนะก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลา7นาทีนะครับนะไม่ถึง10นาทีนะครับมาดูที่ประวัตินะครับบันทึกการถอนนะครับนี่นะครับได้ผ่านแล้วนะครับนะได้ผ่านแล้วก็ยอดรวมนะครับที่ผมถอนไปนะครับผมถอนไปแล้วนะครับ848บาทนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมได้ฝากไป500บาทนะครับตอนนี้ผมก็ได้กำไรมาแล้วนะครับ848บาทนะครับแล้วระยะเวลาเครื่องขุดของผมเนี่ยยังเหลืออีก2วันกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้รับกำไรเพิ่มมากกว่านี้นะครับนะจะได้รับเพิ่มมากกว่านี้อาจจะถึงพันเลยก็ว่าได้นะครับนะนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับ CBC นะครับ VIP นะครับก็ถอนเงิน2รอบแล้วนะครับ2ถอนเงิน2รอบแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะทำนะครับก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้นะครับนะเพราะว่าเว็บเพิ่งเปิดใหม่นะครับเว็บเพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการด้วยซ้ำนะครับนะกำลังแบบใหม่ๆซิ่งๆอยู่นะครับตอนนี้นะครับนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเจอปัญหาอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะมีแอดมินนะครับเขาจะมีแอดมินหลายคนเลยนะครับประมาณเป็น10คนนะครับเขาดูแลอยู่นะครับนะดูแลอยู่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สำหรับใครสนใจเจ้าเว็บไซต์นี้ก็เข้ามาทำกันได้เลยนะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ